สวัสดีครับพี่สุภชัยนะครับผมเครื่องรุ่นนี้เรายกลงมาแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวโชว์นะครับตัวที่เตรียมไว้ให้พี่สุภชัยส่งไปที่จังหวัดเลยนี่ก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องมาแล้วก็ตรวจสอบเครื่องนะครับผมก่อนที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอให้พี่ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังเตรียมเครื่องของพี่สุภชัยนะครับที่ส่งไปจังหวัดเลยนะครับผมเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ของแถมนะครับตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับผมก็เราจะถ่ายวิดีโออัปเดตนะครับผมให้เห็นสภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอตอนทดสอบเครื่องกันอีกทีนึงสวัสดีครับพี่สุภชัยตอนนี้เครื่องก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไฟให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวช่างนะครับอันนี้เสียบปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับผมไฟบ้านนะครับผมก็ปลดอิมเมอร์เจนซี่ครับตอนนี้เครื่องหมุนแล้วนะครับโอเคอันนี้ส่วนของสปินเดิลที่มอเตอร์ส่วนของเครื่องกลึงนะครับมันจะมีมอเตอร์ของเขาต่างหากนะครับผมนี่ครับตัวนี้ต่างหากนะครับผมส่วนมอเตอร์ของเครื่องมิลลิ่งนะผมก็จะมีต่างหากครับลองออนมอเตอร์ของมิลลิ่งครับออนได้เลยครับมันออนพร้อมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับโอเคตอนนี้ส่วนของมิลลิ่งกับกึ่งมันทำงานไปพร้อมกันแล้วนะครับผมนี่ของมิลลิ่งนะครับผมทำงานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงส่วนของเครื่องกึ่งให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวหยุดส่วนของมิลลิ่งก่อนครับลำดับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมานะครับลองใช้คันโยกตัวนี้นะคันโยกตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ครับมี1 2 3ฮะตัวนี้ก็คือเป็นการปรับอัตราทดของเฟืองภายในชุดเกียร์เขานะเกียร์บ็อกซ์สำหรับทำเกลียวนะครับผมนี่คือตัวปรับอัตราทดนะฮะก็คือตัวนี้ฮะโอเควิธีการนะครับผมที่เราจะเปลี่ยนเพื่อที่จะปรับอัตราทดในการทำเกลียวนะครับการโยกเฟืองตัวนี้เราต้องหยุดเครื่องทุกครั้งนะผมเดี๋ยวช่างลองสาธิตให้ดูนะครับเครื่องตัวนี้มันใหม่อยู่นะมันจะเขาเรียกว่ามันจะเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ยากนิดหนึ่งครับเราต้องเอามือหมุนหัวนะเวลาหมุนไปนะให้มันลงตำแหน่งมันจะดังแก๊กแก๊กนะครับผมลองโยกดูครับนะฮะต้องดังแก๊กๆนะครับถ้าเกิดไม่ดังแก๊กเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ลงร่องนะฮะต้องระวังนะผมโอเคมันจะโยกยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันโยกได้นะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับผมโอเคถ้าเกิดสมมติว่าหมุนตรงหัวตรงนี้ไม่ไหวแล้วก็ไปจับตรงผู้เล่ด้านหลังได้นะครับโอเคนี่คือจุดตำแหน่งเปลี่ยนเพื่อที่จะทำเกลียวนะฮะเปลี่ยนอัตราโทษนะครับผมตรงนี้นะฮะอัตราโทษเขาจะอยู่ด้านข้างนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวไว้อธิบายกันอีกทีนะครับยาวๆเรื่องการทำเกลียวนะครับผมเขาจะมีชุดเฟืองมาให้ด้วยนะครับมันสัมพันธ์กันครับผมโอเคลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนความเร็วรอบนะครับเปลี่ยนความเร็วรอบของตัว SLM ขีด500ตัวนี้นะครับผมเราต้องเปลี่ยนด้วยล่องสายพานนะครับมันไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ว่ากรณีที่เราใช้งานหน้าเดียวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ลงทุนต่ำนะครับผมวิธีการนะครับที่จะสลับล่องสายพานนะครับสังเกตว่ามันจะมีผู้เล่นอยู่3ชุดนะครับก็คือจากต้นกำลังก็คือมอเตอร์นะครับมาตัวเคาน์เตอร์ก็คือตัวกลางนะฮะเป็นตัวแปลงนะครับผมแล้วก็มาส่วนของเข้าสู่สปินเดิลนะครับผมโอเคตัวกลางนี่ครับก็คือตัวที่จะทำการปรับตำแหน่งนะครับผมเราข้ามมาด้านหน้าเครื่องนะมันจะมีน็อบนะครับสำหรับที่จะเปลี่ยนคาแรเลื่อนให้หย่อนสายพานนะครับโอเคเดี๋ยวช่างลองเครื่องนะครับจะมีน็อบตัวนี้นะครับสำหรับเขาเรียกคลายตำแหน่งผู้เล่นนะครับสังเกตว่ามันจะมีร่องสไลด์นะฮะเพื่อที่จะให้ผู้เล่นเลื่อนนะครับผมโอเคช่างลองคลายนะครับนะฮะคลายนะคลายหมุนทวนเข็มนะครับโอเคพอคลายแล้วนะครับผมที่ฝั่งของผู้เล่นนะครับดูนะครับเราสามารถที่จะจับเลื่อนได้นะฮะสังเกตดูนะโอเคนี่ครับเลื่อนที่ขึ้นลงแล้วนะฮะโอเคสไลด์นะครับตามร่องที่เขามีนะฮะพอได้ปุ๊บเราก็ลองเปลี่ยนครับเปลี่ยนล่องสายพานครับผมตอนนี้เปลี่ยนได้แล้วโอเคจะได้ความเร็วก็ดูเทียบตารางนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรอบช้านะครับผมโอเคนะครับโอเคเปลี่ยนกับตำแหน่งที่เดิมครับของพี่สุภชัยน่าจะใช้รอบกลางๆแบบเมื่อกี้นี่แหละครับโอเคพอได้ตำแหน่งนะครับเราก็ล็อกนะครับผมกลับมาล็อกที่ตัวนี้นะฮะลักษณะการจับก็ให้นั่งแบบหรือว่ายืนทำงานแบบช่างตรงนี้นะฮะโอเคครับผม
อันดับต่อไปนะครับเป็นการใช้ฟีดนะครับผมฟีดป้อมมีดนะครับเครื่องนี้สามารถทำเกลียวนิ้วเกลียวมินได้นะครับตัวที่เดินฟีดนะครับก็จะเป็นหนอบตัวนี้นะครับผมสัญลักษณ์เป็นเลขศูนย์กับเป็นขีดขีดเป็นฟันแหลมๆนี่นะฮะโอเคเป็นหยักๆโอเคลองเดินฟีดครับช่างนะฮะหลังจากที่เราเปลี่ยนนะเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นรอบช้าแล้วนะสปินเดิลหมุนรอบช้านะตอนนี้เราจะเดินฟีดครับให้โยกนะครับผมให้โยกคันโยกมาที่เป็นสัญลักษณ์เป็นฟันนะฮะสังเกตว่าตอนนี้ฟีดเดินแล้วนะครับผมก็ให้ไล่มาดูฮะที่ด้านท้ายมันจะมีแฮนเดิลนะครับในการหมุนเท้าของแกนแฟดเลยครับผมสังเกตว่าเดินอัตโนมัติอยู่นะครับตอนนี้ส่วนที่ป้อมมีดนะครับผมชุดสไลด์ป้อมมีดตอนนี้ยังไม่เดินนะเราต้องมาเดินฟีดครับผมโดยการขยับนอบตัวนี้ครับผมนะครับนะครับผมต้องค่อยๆนะฮะต้องให้มันลงร่องครับของมันนะฮะหมุนหานิดนึงโอเคเราต้องหมุนหาช่วยครับตอนนี้ตัวสไลด์เดินแล้วฮะเดินช้าๆนะครับตามความเร็วนะครับผมจะมองยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราตั้งความเร็วไว้ต่ำนะครับผมโอเคลำดับต่อไปนะครับการเดินฟีดก็ประมาณนี้ครับคราวนี้พอเราจะหยุดครับเราจะหยุดทำยังไงครับหยุดฟีดครับผมหนึ่งก็คือเราจะหยุดฟีดที่ตรงนู้นก็ได้นะครับหรือว่าเราจะตัดฟีดตรงนี้เดินเลยก็ได้นะครับผมโอเคถ้าเกิดเราต้องการหยุดไม่ต้องการส่งกำลังมาที่ชุดป้อมมี่ครับให้หยุดตรงนี้ครับให้ดึงออกไปที่ศูนย์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ฟีดเดินปาดหน้าไม่ได้นะครับผมรุ่นนี้ฟีดปาดหน้าไม่ได้นะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ตัวนี้นะฮะตัวสีขาวนี้ถึงจะทำได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูการใช้งานฟังก์ชันอื่นต่อไปครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายน็อบนะครับตัวหนึ่งก็คือน็อบตัวนี้นะฮะมีไว้เพื่อล็อกตัวชุดป้อมมีดที่จะเคลื่อนที่ทั้งหมดนี้นะฮะไม่ให้เคลื่อนที่นะครับล็อกหรืออันล็อกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ช่างลองล็อกครับช่างลองล็อกดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมพอล็อกปุ๊บตอนนี้เราไม่สามารถที่จะขึ้นที่ป้อมมีดด้วยการหมุนแฮนด์วิลตัวนี้นะฮะได้นะครับอันล็อกครับโอเคลองหมุนป้อมมีดครับตอนนี้หมุนได้แล้วฮะนั่นก็คือไว้กรณีที่เรากึงงานแล้วครับผมป้องกันมีดถอยมีดเคลื่อนที่นะฮะโอเคหรือว่าถ้าเกิดกรณีที่เครื่องไม่มีมันก็สามารถที่จะใช้ในการใช้ตัวนี้ฮะงับเผาเอาไว้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มีตัวล็อกนะครับพิเศษตรงนี้นะฮะโอเคในส่วนของเครื่องกึ่งก็เหลืออยู่อีกตัวนี้นะฮะตัวเทลสต็อกครับผมลองเคลื่อนเป็นตำแหน่งเทลสต็อกครับผมล็อกครับนอบตัวนี้เอาไว้ล็อกเทลสต็อกนะครับล็อกเพื่อที่จะยึดให้อยู่กับที่นะเวลาที่เราจะใช้หัวสว่านหรือยันสุดเป็นในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ล็อกตัวนี้นะครับเวลาเราต้องการขยับนะฮะเราก็ลูสก็คือคลายมันครับผมเลื่อนไปทางท้ายครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ลองของแทนครับก็ตัวนี้นะครับพี่สุภชัยเป็นยันศูนย์เป็นด้าม MT3 แล้วก็ใส่เข้าไปใส่ครับช่างโอเคต่อออกครับต่อออกก็หมุนถอยออกนะฮะมันจะมีตัวยันออกนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเก็บนะครับโอเคอย่างอื่นในส่วนของอุปกรณ์ที่ได้ไปด้วยสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้คือของกึ่งนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะที่ผมแถมพิเศษไปก็มีตัวประคอง3ขาประคอง2ขานะนี่ก่อนนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ในส่วนของที่เป็นเครื่องมิลลิ่งต่อนะครับผมเครื่องของเครื่องกึ่งก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับเครื่องมิลลิ่งนะครับผมเราสามารถที่จะหมุนหัวนะโดยการคลายน็อต2ตัวนี้นะครับคลายนะครับต้องใช้ประแจปากตายนะครับผมแล้วก็พอคลายเสร็จแล้วครับลองดันหัวครับผมนี่ดันแบบช่างนี้นะฮะโอเคเราสามารถที่จะหมุนออกไปจากตำแหน่งของงานกึ่งได้นะครับโอเคแต่ว่ามันไม่สามารถเอาขึ้นเอาลงได้นะครับผมโอเคนะครับเครื่องมิลลิ่งนะครับผมเราสามารถที่จะถอดอาร์มเบอร์สลับกันระหว่างหัวสว่านกับหัวอาร์มเบอร์ที่เป็นจับดอกเอ็นมินนะฮะซึ่งหัวจับอาร์มเบอร์ดับจับดอกเอ็นมินหรือจับคอเลตเนี่ยนะฮะเราจะเป็นของแถมสำหรับช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับผมของแถมปกติจะไม่มีนะปกติก็จะเป็นแถมหัวสว่านไปนะฮะสำหรับเครื่องกึ่งนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ให้ดูครับว่าทำยังไงครับโอเคครับช่างเริ่มเลยครับผมวิธีการนะครับก็ถอดเราถอดตัวนี้กันครับมันจะมีน็อตโรเวอร์ยาวๆนะฮะเราใช้ประแจปากตายขันครับผม
แย่ปากตายครับโอเคครับแย่ปากตายค่ะนะครับแล้วก็เราต้องล็อกนะครับล็อกตัวนี้นะฮะต้องใช้ตัวช่วยนะครับผมในการล็อกนะครับล็อกเผาไว้นะฮะโอเคมันต้องถอดออกไว้ก่อนอ๋อต้องถอดก่อนนะฮะโอเคเราต้องถอดฝานี้ก่อนนะครับผมช่างบอกว่าต้องถอดฝานี้ก่อนนะครับก็มันจะมีน็อบ2ตัวนะฮะเราถอดฝาออกครับโอเคนะครับตัวส่วนของเครื่องมิลลิ่งนะครับมันจะเปลี่ยนความเร็วรอบด้วยสายพานนะฮะนะครับส่วนวิธีการย่อนเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับผมโอเคเราจะถอดตัวอาร์เบอร์เปลี่ยนสลับกันระหว่างอาร์เบอร์กับหัวสว่านนะครับผมโอเควิธีการก็คือให้คลายน็อตตัวบนนะครับผมด้วยประแจนะครับเบอร์อะไรครับนี่เบอร์16ครับประแจเบอร์16นะครับผมคลายออกมานิดเดียวครับไม่ต้องเยอะนะครับโดยใช้ตัวอุปกรณ์ที่เขาให้มาตัวสามเหลี่ยมนะครับขัดเอาไว้ที่เขาเรียกขัดมาให้เผาสปีดเดอร์หมุนนะครับเสร็จแล้วครับใช้ค้อนตอกครับผมหาอะไรรองหน่อยก็ดีครับโอเคครับอันนี้ไม่ต้องขันแน่นครับตอนขันเข้านะครับลองคลายออกมาครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดเราใส่นะครับก็ใส่กลับไปครับเราจะใส่ของหัวสว่านหรือใส่หัวนี้ก็ได้นะครับเราจะใส่หัวสว่านไปนะฮะดอเวอร์ถอดออกมาได้ครับลองถอดออกมาครับลองถอดดึงดอเวอร์ออกมาก่อนครับผมดอเวอร์มันจะเป็นแบบนี้ครับมีน็อตตัวผู้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะโอเคใส่กลับคืนครับผมวิธีการล็อกนะครับเหมือนเดิมครับเราขันน็อตตัวผู้หรือดอเวอร์บาร์ให้แน่นด้วยมือก่อนนะครับแล้วก็ใช้ประแจปากตายขันครับโดยที่เราจำเป็นที่จะต้องล็อกตัวเพลาไม่ให้หมุนตามนะฮะโดยใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มาตัวนี้นะครับสามเหลี่ยมนะฮะขัดเอาไว้โอเคโอเคนะฮะเห็นไหมฮะโอเคแค่พอตึงมือครับไม่ต้องเป๊ะนะไม่ต้องดังเอี๊ยดนะฮะเอาแค่ตึงมือนิดเดียวก็อยู่แล้วครับผมโอเคเป็นอันจบนะครับสำหรับการเปลี่ยนตัวเพลาอาร์เบอร์หัวสว่านกับอาร์เบอร์จับคอเลตนะครับผมวิธีการเปลี่ยนล่องสายพานนะครับไม่เป็นไรครับตรงนี้เราจะไม่ได้ไขโชว์นะครับตรงนี้ก็คือคลายน็อตสองตัวนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเลื่อนมอเตอร์เข้าออกได้นะครับผมเราสามารถตั้งความตึงได้แล้วนะครับผมโอเควิธีการหย่อนนะครับผมตอนนี้ผมคลายน็อตออกแล้วนะฮะให้หย่อนมอเตอร์ครับจับมอเตอร์ครับผมโอเคนะฮะตัวนี้จะเป็นลักษณะของตัวลองหย่อนมอเตอร์ให้เต็มที่กันครับโอเคหย่อนเลยฮะโอเคตัวนี้โอเคตัวนี้ก็หย่อนตามนะครับโอเคมันเป็นลูกเบี้ยวนะครับผมเมื่อเราหย่อนมอเตอร์นะครับทั้ง2ลูกนี้จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งสายพานระหว่างตัวสปินเดิลมาที่ตัวเคาน์เตอร์ได้แล้วนะฮะแล้วก็จากมอเตอร์มาที่เคาน์เตอร์เราก็เปลี่ยนได้แล้วครับโอเคล็อกเข้าที่เลยครับผมตึงไว้เหมือนเดิมก็ดึงให้ตึงครับแล้วก็ขันน็อตล็อกนะครับผมโอเคน็อต2ตัวกรณีที่เราจะใช้งานจอบแบบสว่านนะครับชุดสว่านเราใช้คันโยกตัวนี้ได้เลยครับผมแล้วมันจะมีน็อบด้านเครื่องข้างเครื่องนะครับผมน็อบด้านข้างนี้เราต้องดึงออกนะครับดึงออกเพื่อที่จะใช้แบบสว่านนะครับลองโยกครับโยกขึ้นโยกลงแต่เมื่อไรที่เราจะใช้น็อบตัวนี้ครับเพื่อที่จะเขาเรียกหมุนแบบละเอียดนะครับให้ดันเข้าไปนะครับผมถูกไหมฮะนะครับดันเข้าไปฮะพอดันเข้าไปแล้วมันจะค้างสปินเดอร์มันจะค้างเพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อระหว่างเฟืองตัวนี้กับตัวนี้ฮะเฟืองตัวหนอนนะฮะโอเคลองหมุนครับหมุนละเอียดนะฮะตัวนี้คือการหมุนละเอียดนะครับผมเมื่อเราไม่ต้องการหมุนละเอียดนะครับก็ให้ดึงน็อบตัวนี้ออกนะครับผมเพื่อที่จะใช้กลับมาใช้งานสว่านโอเคลองฮะแล้วเมื่อเราต้องการที่จะล็อกตำแหน่งของเพลานะครับเราใช้น็อบตัวนี้ล็อกครับผมหมุนล็อกครับพอล็อกได้ครับเพลาอยู่ในตำแหน่งของความสูงที่เราต้องการนะครับเราไม่สามารถที่จะโยกตรงนี้ได้แล้วนะครับลองนะนะครับโอเคกรณีนี้ก็คือเมื่อเราต้องการใช้งานมิลลิ่งแล้วต้องการยึดระดับความสูงเอาไว้นะครับไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงนะเราต้องใช้น็อบตัวนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดกรณีว่าเราจะใช้แบบสว่านเราต้องคลายตัวนี้ก่อนนะครับคลายครับผม
ขายตัวนี้แล้วลองโยกครับถ้ายกไม่ไปก็อย่าลืมว่าอย่าลืมดึงตัวน็อตตัวนี้ออกฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ซับซ้อนนะตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับในการอธิบายการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมของเครื่องมิลลิ่งบวกกลึงนะเครื่องอเนกประสงค์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะส่งไปที่จังหวัดเลยนะครับของพี่สุภชัยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูรายการอุปกรณ์ของแถมกับของแถมแบบโปรโมชั่นนะครับที่ให้ไปกับเครื่องนะครับก็คือจะมีหัวจับ3จับนะครับผมขนาด5นิ้วนะครับแล้วก็หัวจับเครื่องกลึงนะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็มีกล่องเครื่องมือแล้วก็ทูนอีกนิดหน่อยนะครับส่วนอุปกรณ์แถมพิเศษนะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูทีละตัวนะครับแถมพิเศษสำหรับโปรโมชั่นนะก็คือตัวประคอง3ขานะครับตัวประคอง2ขานะครับผมแล้วก็มีหัวจับอาร์มเบอร์นะครับสำหรับงานมิลลิ่งนะครับผมแล้วก็ลูกคอเลตอีก2ลูกนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ที่เราตั้งเตรียมเอาไว้นะครับนี่เป็นของแถมพิเศษนะครับผมก็คืออย่างที่บอกไปนะฮะหัวจับอาร์มเบอร์นะครับแล้วก็ลูกคอเลต2ลูกครับแล้วก็ดอกเอ็นมิน2ดอกครับนี่ตัวประแจขันคอเลตนะครับผมแล้วก็ตัวทีนัทนะฮะ2เม็ดนะครับผมแล้วก็ตัวปากกา3นิ้วนะครับผมปากกาสว่านนะครับส่วนของเครื่องกลึงก็คือจะมีตัวยันศูนย์เป็นนะครับผมที่แถมพิเศษนะยันศูนย์เป็นนะครับผมอันนี้แถมปกตินะครับโอเคส่วนของแถมที่เป็นมาตรฐานมานะก็จะมีชุดเปลืองที่เป็นอุปกรณ์ประจำเขานะฮะอันนี้เป็นปากจับอีกชุดนึงฮะจับชุดจับนอกนะครับผมของเครื่องกลึงนะครับไอ้ที่เป็นเดสเซนเตอร์นะยันศูนย์ตายนี่ก็เป็นยันศูนย์ตายหัวสปินเดอร์นั้นนี่ยันศูนย์ท้ายนะฮะอันนี้เป็นหัวสว่านกับตัวก้านเขานะครับผม MP3 โอเคตัวนี้เป็นทีชักอันนี้เอาไว้ขันป้อมมีดนะครับผมชุดประแจพื้นฐานนะแล้วก็อันนี้เป็นมีดกลึงนะที่ผมแถมไปปกตินะครับผมอันนี้เป็นกล่องเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับที่เราแถมไปโอเคก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับเตรียมแพ็คส่งครับผมเดี๋ยวรถมารับแล้วขอบคุณครับ